สองตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมส่องเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วก็แสงตัวนี้นะครับไม่น่าจะรบกวนในการทดสอบนะครับผมก็จะเปิดให้ทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมมีไฟฉายจากทางโอไลท์อยู่2ตัวนะครับเป็นพี่และน้องกันข้อตามกันมาเลยนะตัวแรกจะเป็นตัวโอไลท์วอริเออร์มินิ2นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นโอไลท์วอริเออร์มินิ3หลายๆคนที่กำลังสนใจในตระกูลมินิอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการทดสอบให้ดูว่าตัวมินิ2กับตัวมินิ3แสงเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างเรามาทดสอบแสงกันในบริเวณสวนยางพาราเลยนะครับผมจะรอให้มืดสนิทก่อนแล้วก็เราจะทำการทดสอบแสงกันว่าแสงทั้งคู่นี้พี่กับน้องของเขาเนี่ยจะแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับนี่เป็นคลิปทดสอบแสงนะครับลองแสงว่าให้รู้คร่าวๆว่าเขาแตกต่างกันยังไงส่วนฟูลรีวิวในการเปรียบเทียบคู่นี้เดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูภายหลังนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่ามีมินิ2อยู่แล้วจะอัพเป็นมินิ3ไหมหรือกำลังตัดสินใจอยู่ระหว่างมินิ2กับมินิ3จะต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะตอนนี้ยังไม่มืดนะครับวอริเออร์มินิ2ครับแล้วก็วอริเออร์มินิ3ครับผมเปิดคู่กันโอเคครับเดี๋ยวรอแสงมืดกว่านี้เรามาทดสอบแบบจริงจังกันอีกทีนึงว่า2ตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงวอริเออร์มินิ2กับวอริเออร์มินิ3ครับผมครับทุกคนตอนนี้ก็ฟ้ามืดสนิทแล้วนะเราก็จะมาทำการทดสอบเปรียบเทียบลองแสงเจ้าตัววอริเออร์มินิ2กับวอริเออร์มินิ3นะครับผมใส่ไฟฉายคาดหัวเพื่อเปิดแสงสีแดงให้ทุกคนเห็นตำแหน่งของผมนะให้รู้ว่ามันมืดจริงๆนะครับทุกคนเห็นแสงก็คือเห็นแสงจากเจ้าตัวนี้เท่านั้นแล้วก็ผมก็จะส่อง2ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมส่องเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนจากแสงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะแสงของเขานั้นแสงออกโทนเหลืองเลยนะแสงออกโทนเหลืองเลยนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาคราวนี้ผมจะเป็นเจ้าตัว Warrior Mini 3ครับอันนี้ก็คือเปิดเทียบกันนี่เห็นชัดๆเลยนะครับมินิ2นั้นออกโทนเหลืองกว่าส่วนมินิ3นั้นออกแนวแสงขาวกว่านะครับสำหรับใครชอบโทนสีแบบไหนก็ลองดูผมจะเปิดสลับกันให้ดูนะครับจะได้เปรียบเทียบกันชัดๆ Warrior Mini 2ครับให้เห็นขนาดของสปอตตรงกลางด้วยคราวนี้จะเป็นมินิ3นะครับมินิ3ให้เห็นสปอตตรงกลางครับเท่าที่ดูสปอตของมินิ2จะใหญ่กว่าออกโทนเหลืองกว่าส่วนมินิ3เน้นสปอตจะเล็กกว่าแต่ว่าให้โทนสีขาวนะครับสำหรับคนชอบจริงๆอีกรอบนึงครับมินิ2แล้วก็เป็นมินิ3ครับคราวนี้ผมจะส่องให้เห็นตรงสปิลนะครับจะเน้นไปที่สปิลผมจะส่องให้เห็นสปิลเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเริ่มที่เจ้าตัวมินิ2ก่อนนะโอเคครับต้องยืนห่างๆกล้องหน่อยจะได้เก็บสปิลได้นะครับนี่ก็คือเห็นขอบสปิลนะคราวนี้เป็นวอริเออร์มินิ3นะครับจะถือข้างเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมถือไปจ่ายข้างขวาเหมือนกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะถือเจ้าตัวนี้เดินนะเริ่มที่วอริเออร์มินิ2ก่อนแล้วกันนะโอเคครับไปคราวนี้จะเป็นเจ้าตัว Warrior Mini 3นะครับดูเทียบกันแบบชัดๆไปเลย
ที่ความสว่างระดับสูงสุดเทอร์โบของเขาเหมือนกันนะครับครับทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้าตัว Warrior Mini 2กับ3นะครับซึ่งก็แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงก็คอมเมนต์มานะครับว่าใครชอบอะไรตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูหรืออยากให้ทดสอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฟูลรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโอไลท์แล้วก็น้องอามนุภาพนะครับที่ให้ผมยืมเจ้าตัว Warrior Mini 3ซึ่งดองมาเกือบเดือนแล้วมั้งยังไม่ได้ส่งคืนเจ้าของนะครับคงจะคิดถึงแย่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะได้รับติดตามข่าวสารนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม